าใครเคยมีโอกาสเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยในสนามก็ได้รู้ว่ากองเชียร์เนี่ยเฮทุกครั้งนักกีฬารับลูกได้ตีลูกได้เฮจนแบบไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเครื่องข้างอ่ะแต่พอถึงช่วงที่นักกีฬาต้องใช้สมาธิอย่างจังหวะเสิร์ฟกองเชียร์ไทยจะพร้อมใจกันนิ่งเงียบจะมีมารยาทมากทุกคนจะเงียบสนิทต่อให้คู่ต่อสู้เสิร์ฟเราก็เงียบให้เกียรติเขาเหมือนกันคุณสมชายดอนพระยอดยังบอกเลยว่าเนี่ยจากที่เขาไปมาเกือบ20ประเทศนะไม่มีที่ไหนเชียร์วอลเลย์บอลได้เหมือนกับบ้านเราจริงๆคือเราเหมือนรู้จังหวะแบบอัตโนมัติว่าช่วงไหนควรเงียบช่วงไหนควรส่งเสียงนี่กลายเป็นว่าเสน่ห์เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่ตัวนักกีฬาแล้วนะคะแต่ซึมซับมาถึงบรรดากองเชียร์ของวอลเลย์บอลไทยนั่นเองค่ะ